ัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับอีลีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะอุ้ยฟุ้งฟิงมุ้งมิงก็ดิ่งแมวมากแต่ว่าไม่ได้มารีวิวเกี่ยวกับเครื่องแต่งหน้าหรือว่าเครื่องสำอางแต่อย่างใดวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตแผลนะคะที่ลิงโง่ลงนะคะซุ่มซ่ามเมื่อประมาณเดือนก่อนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีอริยะทำแผลแบบนิดหน่อยนะคะแทบจะหายไปเลยนะคะจากตอนแรกเนี่ยที่เป็นแผลแบบชายชะกันคือแบบเป็นแผลที่แบบผุพองสุดๆจากตอนแรกเนี่ยที่มันเป็นแผลแบบชะกันเลยนะคะเนื่องจากมันลมแรงมากลิลลี่เอาตรงแขนตรงเนี้ยเป็นเนื้อตรงเนี้ยลงไปเต็มๆเพราะว่าลิลลี่อ่ะกลับบ้านใช่ป่ะหลังจากกลับไปเที่ยวแล้วมัวแต่ดู Netflix แล้วแบบรองเท้าว่ามันลื่นคือฝนมันตกลิลลี่ก็เลยแบบหงายคว่ำตัวเองอ่ะลงไปอยู่ที่พื้นแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นตัวรับน้ำหนักตัวทั้งหมดคือบอกเลยว่าแผลลิลลี่แบบเละมากยิ่งมันเป็นแบบน้ำที่สกปรกอ่ะทุกคนเก็ทป่ะมันยิ่งทำให้แผลของลิลลี่อ่ะเวอร์วะไปหมดเลยลิลลี่ก็คิดว่าสงสัยต้องเป็นแผลเป็นแน่ๆงานนี้จนลิลลี่ได้มาลองใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็น Nat Care Scar Cream นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นครีมรักษารอยแผลเป็นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะคะที่มาจากเกาะอารูบานะคะที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี2ขนาดด้วยกันนะคะก็คือเป็นแบบหลอดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหลอดเล็กแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะดีมากสำหรับการพกพานะคะก็สามารถพกพาใส่กระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็เวลาแบบเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตื่นเช้ามาเราก็ทาถ้าเกิดสมมตินึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ทาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยลิลลี่ทามาประมาณ1เดือนนะคะมันก็เห็นเลยว่าแบบรอยแผลเป็นมันดูจางลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลิลลี่คิดว่าถ้าเกิดมันจะเห็นผลดีจนแผลแบบจางหายจนมันไม่เห็นไปเลยลิลลี่คิดว่าน่าจะต้องใช้ประมาณ2เดือนนะคะเพราะว่าลิลลี่เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าแบบมันมีความดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดถามว่าตัวนี้นะใครใช้ได้บ้างนะคะก็คือคนที่มีแผลมาจากการผุพองของพวกแบบน้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็รวมถึงคนที่แบบผิวแห้งอย่างลิลลี่นะคือบางตรงอ่ะคือลิลลี่ก็เอาไปใช้เวลาลิลลี่ผิวแห้งนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ยเวลาลิลลี่คันขยเยอของลิลลี่ลิลลี่จะมีความแบบชอบคันของลิลลี่เพราะลิลลี่เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยแล้วแบบผิวของลิลลี่ก็จะแห้งบางทีลิลลี่ก็ใช้ตัวเน็ตแคร์เนี้ยในการที่จะป้ายเข้าไปนะคะมันก็จะช่วยสมานให้แบบบรรเทาอาการผิวแห้งแล้วก็บรรเทาอาการแบบที่ลิลลี่คันขยเยอมันก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นดีก็เลยทำให้ลิลลี่ไม่ต้องเกาคลอกแครกอ่ะนึกออกป่ะทุกคนแล้วนอกจากอุ๊ยโดนหน้าเจ็บอ่ะโอ๊ยโถไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใช้อันนี้ทาทับก็ได้ไม่เป็นไรก็หวังว่าจะไม่เป็นแผลเป็นนะคะตรงนี้นี่เจ็บเหลือเกินนะอันนี้นะคะสำหรับคนที่มีการเลเซอร์หรือว่าผ่าตัดมาก็สามารถใช้ได้นะคะก็เป็นอะไรที่ลิลลี่แนะนำมากถือว่าเป็นสกาครีมที่แบบทาแล้วมันเห็นผลดีนะคะหรือว่าเวลาผิวแห้งจากการที่ออกแดดนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทาตัวนี้เพื่อบรรเทาให้ผิวของเราแบบสมานแบบชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้นะคะลิจะเอาเนื้อครีมของเขาให้ดูเวลาเราทาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นเนื้อครีมขาวๆแบบนี้แล้วเวลาเราทาลงไปที่แผลของเราอ่ะคือมันจะเกลี่ยง่ายแล้วก็คือแบบมันจะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้ใช่ป่ะเรารู้สึกว่ามันติดกับผิวได้ดีนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะผิวด้วยนะคะที่สำคัญคือรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีด้วยนะคะนี่ก็คือลิจะทาอย่างนี้เป็นประจำนะคะหลังอาบน้ำเสร็จไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนก่อนนอนนะคะหรือถ้าลิไม่อาบน้ำเลยก็จะทาอยู่ดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยอาบซึ่งตัวนี้นะคะอย่างที่ลี่บอกไปว่าเขามีส่วนผสมของว่านหางจระเข้จากเกาะอารูบาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขามีการผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาแผลเป็นแล้วก็ประสิทธิภาพในความปลอดภัยก็คือตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีน้ำหอมและแอลกอฮอล์นะคะสามารถใช้กับผิวแพ้ง่ายได้นะคะส่วนประกอบหลักๆของตัวนี้นะคะก็คือเขามีอารูบาอโลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการที่จะสมานแผลนะคะทำให้แผลของเราเนี่ยไม่เกิดรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็มีโจโจบาออยนะคะอย่างที่รู้กันเนี่ยว่าโจโจบาออยเนี่ยจะเป็นการรักษาความชุ่มชื้นไว้ในชั้นผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่ถูกสูญเสียน้ำไปดังนั้นนะคะเขาก็จะช่วยทำให้แผลของเราเนี่ยมีการสมานตัวเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้ก็มีวิตามินซีนะคะในการที่จะลดรอยดำแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอจากการที่เป็นแผลเป็นนะคะแล้วก็มีวิตามินอีนะคะในการที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็ลดรอยแผลเป็นให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วยค่ะเคล็ดลับการทาครีมรอยแผลเป็นให้ได้ผลดีนะคะก็คือหลังจากที่แผลสดเราเนี่ยเริ่มตกสะเก็ดให้รีบทาบำรุงเป็นประจำทันทีนะคะแบบนี้เนี่ยจะช่วยทำให้สภาพผิวของเรากลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าใกล้เคียงปกติมากที่สุดหรือไม่มีรอยแผลเป็นที่ชัดเจนให้เห็นค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดสมมติใครสนใจนะคะตัว Nat Care Scar Cream เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ Boots Watson นะคะ Gourmet Market นะคะ Suroha Biltrium Home Fresh Mart Beauty 24 Super Cheap Safe Dark Pharmaway
Modern James International Queen Leader ค่ะหรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะก็อันนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะคะก็คือเป็นขนาดใหญ่แบบนี้นะคะกับขนาดเล็กแบบนี้ขนาดใหญ่นะคะ18กรัมราคา760บาทแล้วก็ขนาดเล็ก10กรัมราคา450บาทค่ะก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวลิลจะเขียนรายละเอียดดีเทลการสั่งซื้อต่างๆไว้ตรง description box แล้วก็ช่องคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีรอยแผลเป็นนะคะหรือว่าอยากจะรักษาพวกแผลเป็นให้หายนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย